สวัสดีครับเทนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ้อนนะฮะอ้อนยังไงเวลาอยู่บนเตียงนะครับให้เขาติดใจในชื่อเรื่องที่ว่าเคล็ดลับอ้อนให้ผู้ชายติดใจจุดๆหลังจากเสร็จเรื่องบนเตียงนะครับอันนี้ผมเติมเข้ามาเองเพื่อเป็นเทคนิคให้สาวๆเอาไปใช้เป็นเสน่ห์ในการมัดใจผู้ชายของคุณทำให้เขาติดใจทำให้เขาหลงใหลแล้วก็อยากกลับมามีอะไรกับคุณอีกอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างข้อ1 นะครับข้อ1เนี่ยเวลาขณะที่เขากำลังปฏิบัติกิจอยู่แล้วคุณกับเขากำลังจะเสร็จกำลังจะถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณโอบรอบคอเขาไว้เลยหรือโอบรอบเอวเขาไว้เลยนะฮะขณะเดียวกันนะครับให้ใช้ริมฝีปากของคุณเนี่ยจูบไปที่ริมฝีปากของเขาด้วยจูบปากบดขยี้นะครับและจังหวะที่ต่างฝ่ายต่างกระแทกกระทันใส่กันจนถึงจุดสุดยอดนะฮะไม่ว่าคุณจะเสร็จก่อนหรือเขาจะเสร็จก่อนเนี่ยแล้วเราดูดปากกันไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้อารมณ์ทางเพศเนี่ยมันไปถึงจุดที่มันเขาเรียกว่าไคลแม็กซ์นะฮะมันจะปี๊ดปี๊ดปี๊ดเหมือนประหลอดแตกเลยทีเดียวนะครับแล้วคุณจะถึงจุดสุดยอดแบบฟินสุดๆตัวผู้ชายเองก็เหมือนกันมันจะเหมือนได้ถ่ายทอดความรักไปด้วยแล้วก็ได้ถ่ายทอดความใคร่ความเสน่หาไปด้วยในตัวนะฮะอันนี้คือเคล็ดลับข้อที่1 นะฮะเคล็ดลับข้อที่2นะครับผมอยากให้คุณร้องเรียกชื่อเขาเวลาที่คุณถึงจุดสุดยอดเนี่ยร้องเรียกไปเลยหรือคุณอยากบางคนบอกอุ๊ยร้องเรียกชื่อกลัวเรียกชื่อผิดค่ะอ่ะถ้าคุณเยอะขนาดนั้นนะฮะอนุญาตให้ร้องอะไรก็ได้หรือปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาอย่างเต็มที่นะฮะการร้องเรียกชื่อหรือการร้องสครีมเนี่ยกรีดร้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องกลัวอายข้างห้องหรืออะไรก็ตามจุดๆนั้นเราอยากให้เขารู้สึกดีว่าเขาทำให้เราเสียวขนาดนั้นว่าเขาทำให้เราเสร็จว่าเขาทำให้เราถึงจุดสุดยอดถึงฝั่งฝันเราจงปลดปล่อยตัวเองออกมาให้เป็นเต็มที่นะครับแล้วข้อดีของการที่คุณปลดปล่อยเสียงร้องหรือเรียกชื่อเขาหรือปลดปล่อยตัวตนออกมาเต็มที่ตอนที่คุณถึงจุดสุดยอดเนี่ยผู้ชายเขาจะรู้สึกภูมิใจมากเขาจะรู้สึกแบบกูนี่มันเสือนะกูนี่มันเก่งนะทำให้ผู้หญิงแบบฟินได้ขนาดนี้ลืมตัวร้องออกมาขนาดนี้นะฮะมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้ชายแล้วมันจะทำให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากมีอะไรกับคุณบ่อยๆอยากมันมีอะไรกับคุณอีกเพราะชอบเห็นเวลาที่คุณเสร็จแล้วคุณร้องออกมาคุณปลดปล่อยพลังงานออกมาทำให้เขารู้สึกว่าโอ้โหเขามันเก่งเหลือเกินเขาเป็นยอดมนุษย์ที่ทำให้คุณฟินได้ขนาดนั้นนะฮะอันนี้คือเคล็ดลับในข้อที่2นะฮะเคล็ดลับในข้อที่3นะฮะต่อเนื่องกันเลยนะฮะพอร้องเสร็จนะฮะพอจูบบดขยี้ริมฝีปากเสร็จอีกอันนึงที่ผมชอบมากๆและผมเคยโดนมากับตัวและผมชอบทำคู่ของผมด้วยนะฮะคืออะไรรู้ไหมคือขณะที่เราถึงจุดสุดยอดหรือหลังจากถึงจุดสุดยอดให้เราพรมจูบไปทั่วเลยนะฮะการพรมจูบไปทั่วเนี่ยตัวผมนะผมเคยโดนสาวคนหนึ่งแบบตอนที่เขาจะเสร็จหรือเขาจะถึงสุดก็โอ้โหเขาจูบผมจูบหน้าอกจูบแขนดูดแขนดูดมือจูบหัวนมจูบแก้มจูบหน้าผากจูบไปหมดเลยแล้วมันรสจูบที่แบบมันเขาจูบแต่ละทีเนี่ยสมมติเขาดูดแก้มผมดูดหน้าผากผมจูบเปลือกตาจูบจมูกอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกมันเป็นจูบเหมือนเขากินเราเหมือนเพลงที่ร้องแบบอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กลิ่นอย่างนั้นเลยนะฮะขณะที่เรากำลังเมคเลิฟกันแล้วมันกำลังจะฟินกำลังจะถึงฝั่งฝันเนี่ยแล้วคุณพรมจูบไปเลยจูบเหมือนอยากกินเขาว่าอยากดูดกินอยากกินแก้มเขาอยากกินจมูกเขาอยากกินหน้าผากเขาอยากกินริมฝีปากเขาโอ้ยอยากกินต้นคออยากกินหน้าอกอยากกินตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะจูบแบบเหมือนพรมจูบอย่างเงี้ยนะฮะแล้วฝ่ายที่โดนจูบแบบจะรู้สึกดีแล้วตัวเราเองที่เราเป็นคนจูบเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบมันอร่อยมันหิวมันอร่อยมันหิวมันได้อารมณ์มันได้อารมณ์นะฮะอันนี้เป็นอีกเคล็ดลับนึงที่ผมใช้เองกับตัวด้วยแล้วผมก็ชอบด้วยเวลาที่ใครมาทำกับผมอย่างนี้ผมอยากให้สาวๆลองเอาไปทำนะครับไม่ต้องบอกเขาก่อนนะถึงเวลาพอใกล้จะเสร็จปุ๊บพอเสียวสุดๆปุ๊บจูบเลยผมจูบหิวหิวหนูหิวพี่หนูหิวหนูหิวจูบ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 อย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันจะได้อารมณ์ที่หื่นๆดิบดิบอร่อยในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับไอ้เคล็ดลับที่ผมเอามาฝากเนี่ยผมจะบอกเลยนะผมมีสอนไว้อยู่เหมือนกันแล้วก็มีเทคนิคที่ดีกว่านี้อีกนะอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าอ้อน Advance นะครับคอร์สเนี่ยนอกจากปรับบุคลิกภาพทำให้ผู้หญิงมีเสน่ห์มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้ชีวิตให้คนอยากเข้าหาให้คนรักมากขึ้นเนี่ยมันจะมีบทเรียนหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ้อนบนเตียงเวลามีเซ็กกันเวลาอยู่บนเตียงด้วยกันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะสามารถอ้อนผู้ชายให้ยังไงทำให้เขาติดใจเราทำให้เขาหลงไหลเราทำให้เขาไปไหนไม่รอดเนี่ยมันจะมีวิธีการแสดงออกทางภาษากายการแสดงออกทางคำพูดเนี่ยเหมือนที่ผมยกตัวอย่างมา3ข้อแรกเนี่ยผมเอามาจากอ้อนแอดวานซ์เหมือนกันนะฮะคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ถ้าคุณอยากเรียนแบบลงลึกคุณต้องมาเรียนในคอร์สอ้อนแอดวานซ์นะครับสนใจทักมาที่ LINE แอด
ข้างล่างนี้ @tenowik อย่าลืมนะครับมี @ข้างหน้าด้วยเพิ่มเพื่อนใน LINE นะฮะแล้วก็บอกว่าโค้ดค้าหนูอยากจะปรึกษาค่ะหรือโค้ดค้าหนูอยากจะเรียน on advance ค่ะโค้ดแนะนำหนูหน่อยสิคะแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ดูอ่ะปิดท้ายด้วยข้อ4ข้อ4นี้ผมชอบเหมือนกันนะครับผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาผู้หญิงทํางี้แล้วผมนี่มันเก่งนะเนี่ยผมทำให้ผู้หญิงเกรงขนาดนี้เกรงขนาดนี้คืออะไรรู้ป่ะเวลาที่คุณถึงจุดสุดยอดหรือเวลาคุณรู้สึกว่าเขากำลังถึงจุดสุดยอดแล้วกำลังหลั่งอยู่ในตัวคุณเนี่ยให้คุณเอาขาทั้งสองข้างของคุณเนี่ยเกี่ยวรอบเอวเขาไปเลยนะฮะสองแขนโอบรอบคอสองขาเกี่ยวรอบเอวนะฮะแล้วมันจะทำให้ผู้ชายรู้สึกแบบเหมือนจะโดนเบียดบดให้ละลายลงเข้าไปในตัวผู้หญิงนะฮะมันจะเป็นความเมลตี้มันจะแบบละลายหลอมละลายเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเป็นเคล็ดลับข้อสุดท้ายที่แซ่บสะท้านสูงมากๆอยากให้สาวๆลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะผมเคยโดนมาแล้วแล้วผมรู้สึกว่าโอ๊ยมันละลายมันสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับ